ู้ภัยหนึ่งในอาสาที่ร่วมค้นหาน้องต่อเผยไม่เคยเชื่อแม่เด็กจากกรณีน้องต่อวัย8เดือนที่สูญหายจากบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยยังไม่รู้ชะตากรรมขณะที่ทีมค้นหายังไม่ลดละความพยายามในการติดตามตัวหนูน้อยและทีมตำรวจได้เร่งสอบสวนหาเบาะแสและหลักฐานต่างๆเพื่อให้เข้าถึงการคลี่คลายปมการหายตัวให้ได้มากที่สุดทั้งนี้สาเหตุที่นิ่มนำน้องต่อลูกของตนเองไปทิ้งน้ำเพราะกลัวสามีจะทำร้ายหากรู้ว่าตัวเองทำลูกเสียชีวิตเพราะทำน้องต่อหลุดมือตกพื้นจนแน่นิ่งขณะนั้นทำอะไรไม่ถูกไม่กล้าบอกใครจึงนำไปทิ้งไม่มีอะไรคุมสวมเสื้อตัวเดียวล่าสุดนายเพชรหนึ่งในอาสาที่ร่วมค้นหาน้องต่อตั้งแต่วันแรกๆค้นหาทั้งทางน้ำในป่าและลุยดงไปกับทุกชุดไปทุกที่ยังเผยมีบางจุดที่ยังไม่ได้หาและไม่เคยเชื่อแม่เด็กเลยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ